ครับสวัสดีครับนักศึกษาในส่วนนี้ก็เป็นวิชาฟิสิกส์นะครับเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าครับแล้วก็เหมือนเดิมLecture Note Link นะครับตามนี้เดี๋ยวผมลงที่Facebook อีกทีหนึ่งนะครับจะได้คลิกเข้าไปง่ายเหมือนเดิมนั่นแหละ Lecture ในส่วนนี้มีด้วยกัน6หน้านะครับก็จะพูดถึงพื้นฐานทางด้านวงจรทางไฟฟ้านะครับซึ่งก็มีตัวต้านทานครับแล้วก็มีตัวแรงจ่ายเรามาเริ่มต้นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดนะครับนักศึกษาผ่านมาแล้วแหละครับเกี่ยวกับเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับก็คือมีอิเล็กตรอนไหลทำให้เกิดกระแสนะครับจริงๆแล้วก็ทิศทางของกระแสเนี่ยจะตรงข้ามกับทิศทางการวิ่งของอิเล็กตรอนเราI ก็กระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์ก็คือ NeVa นะครับ N ก็คือจำนวนอิเล็กตรอน E ก็คือประจุของอิเล็กตรอน 1.6 คูณ10ยกกำลัง-19คูลอมนะครับ V ก็คือความเร็วของอิเล็กตรอน A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับถ้าเรามีเส้นลวดเนี่ยนะครับก็ดูว่าพื้นที่หน้าตัดเขาแบบมีกี่ตารางเซนติเมตรครับอีกด้านนึงก็คือกระแสเนี่ยก็เท่ากับประจุที่เปลี่ยนแปลงต่อเวลานะครับก็คือเป็นคูลอมต่อวินาทีหรือจริงๆเรานิยามก็คือแอมแปร์นี่แหละส่วนตัวละครของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวต้านทานนะครับใช้สัญลักษณ์ R หน่วยเป็นโอห์มส์แล้วก็มีสมการก็คือ rho L ส่วน A กับ rho ก็คือสภาพความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มส์ per meter แล้วก็ไอ้เจ้า L ก็คือความยาวของเส้นลวด A ก็คือพื้นที่หน้าตัดครับแล้วก็การต่อนะครับตัวต้านทานในวงจรเราก็รู้อยู่แล้วมีทั้งแบบอนุกรมครับแล้วก็มีแบบขนานกันซึ่งตัว R เนี่ยเราก็มองดูเหมือนหลอดไฟเรานี่แหละนะครับถ้าเผื่อว่าต่อกันหลอดไฟมาต่อกันแบบอนุกรมเนี่ยถ้าหลอดหนึ่งขาดปั๊บเนี่ยครับวงจรก็คือเปิดกระแสไหลไม่ได้ก็จะดับกันทั้งหมดแต่จริงก็คือเวลาเราต่อหลอดไฟนะครับในงานปีใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับจะต่อกันแบบขนานถ้าหลอดหนึ่งขาดหลอดหนึ่งก็ยังติดอยู่ได้นะครับแล้วก็ลักษณะของการต่อตัวต้านทานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับหาอารวมได้ครับแบบอนุกรมเนี่ยก็คือเอาค่าความต้านทานแต่ละตัวมาบวกกันแต่ถ้าเผื่อเป็นต่อกันแบบขนานเนี่ยนะครับเราหาความต้านทานรวมได้ก็คือ1ส่วนรวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก R2 บวก1ส่วนไปเรื่อยๆนะครับส่วน RN แล้วอย่างกรณีถ้าต่อกัน2ตัวเนี่ยนักศึกษาก็สามารถมองดูได้ว่าก็คือนะครับไอ้2โอห์มขนานกับ4โอห์มเนี่ยก็1 2 + 1 4ก็คือ3 4หรือว่าถ้าต่อกัน2ตัวจำกันง่ายๆนะครับก็คือเอาไอ้ตัวต้านทานครับ R1 คูณด้วย R2 แล้วก็หารด้วย R1 + R2 แล้วก็ในกรณีที่ R1 เท่ากับ R2 นักศึกษารู้ทันทีเลยครับว่าจะถ้าค่าความต้านทานรวมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คืออย่างกรณีนี้นะครับ4อนุไอขนานกับ4ก็จะออกมาเป็นนะครับ2โอห์มส์ครับหรือว่าเราพิสูจน์ตามสมการ R ก็คือ R1 คูณ R2 ส่วน R1 บวก R2 เมื่อ R เท่ากันเราก็จะเป็น R กำลัง2หารด้วย 2R นะครับ R ตัด R ไปก็เหลือ R ตัวเดียวนะครับหารด้วย2นอกจากนี้เนี่ยไอตัวสภาพต้านทานนะครับก็ยังขึ้นกับอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยครับสภาพต้านความต้านทานเป็นไงครับเนี่ยลดหรือเพิ่มอย่างกรณีถ้า T เท่ากับ T0 นะครับอุณหภูมิห้อง27องศาเซลเซียสหรือว่า300องศาเคลวินเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น0ใช่มั้ยครับก็จะมีค่าเท่ากับค่า resistivity ที่อุณหภูมิห้องหรือ27องศาเซลเซียสถ้า T เพิ่มมากขึ้นตัวนี้ก็จะถูกลดลงไปนะครับลบกันออกเพราะฉะนั้น1ถูกลบออกไปเนี่ยก็สภาพต้านทานก็จะมีค่าน้อยลงแล้วก็เราเขียนในรูปแบบเดียวกันได้นะครับก็คือค่าความต้านทาน R เท่ากับ R0 คูณด้วย1ลบอัลฟา0 T ลบ T0 นะครับอัลฟานี่ก็คือเป็นสัมสิทธิ์อุณหภูมินะครับสัมสิทธิ์ความต้านสภาพต้านทานนะครับที่ขึ้นกับอุณหภูมิต่อไปก็คือเมื่อเราพูดถึง
ตัวนี้ก็คือพลังงานนะครับถ้ามีความต่างศักย์สมมติว่าเรามีแผ่นตัวนำเนี่ย2แผ่นนะครับมีลบกับบวกอยู่ผลปรากฏว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะวิ่งนะครับจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับอิเล็กตรอนประจุเป็นลบด้านนี้ประจุบวกบวกดึงดูดลบครับแล้วก็ตรงนี้มีค่าความต่างศักย์เนี่ยเป็นเดลต้าวีผลปรากฏว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งด้วยความเร็วเราสามารถหาได้นะครับนี่คือพลังงานของเขามีหน่วยเป็นจูลก็คือประจุของอิเล็กตรอน 1.6 คูณ 10 ยกกำลัง -19 คูณด้วยค่าความต่างศักย์นะครับระหว่างแผ่นก็คือมีหน่วยเป็นโวลต์จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเหมือนกับหลักทรงพลังงานเนี่ยก็คือพลังงานทางไฟฟ้าก็จะทำให้เกิดเป็นพลังงานจลขึ้นมานะครับอิเล็กตรอนก็จะวิ่งด้วยความเร็ว v ก็ย้ายข้างสมการเข้าไปก็คือ square root 2 q delta v ส่วน m นะครับมีหน่วยเป็น meter per second ต่อไปก็คือกำลังทางไฟฟ้านะครับ p เท่ากับ i v เมื่อ i คือกระแส v คือ voltage หรือว่า p เนี่ยเรารู้แล้วก็คือพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาใช่ไหมครับมีหน่วยเป็นวัตต์ v ก็คือ volt t ก็คือ second 1กำลังนะครับhorsepower นะครับ1กำลังม้าเนี่ยเขาก็จะเทียบได้เท่ากับ746วัตต์นะครับคือความรู้พื้นฐานทั่วไปอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับวงจรง่ายที่สุดนะครับมีแรงจ่ายไฟนะครับ1แหล่งแล้วก็มีตัวต้านทานตัวเดียวอันนี้เขาเรียกว่ากฎของแอมเปร์นะครับ V เท่ากับ IR เพราะฉะนั้นเราจะสามารถหากระแสไหลในวงจรได้ก็คือ V ส่วน R นะตรงนี้พื้นฐานนักศึกษารู้อยู่แล้วหรือว่ากำลังนะครับที่ตกคร่อมนะครับไอตัว R เนี่ยก็คือ IV ก็กลายเป็นหรือว่า i กำลัง 2r นะครับแทน v เท่ากับ ir เข้าไปซะนะครับกฎของโอห์มส์ก็ i คูณกับ i ก็กลายเป็น i กำลัง2คูณด้วย r ตัวนี้นะครับกระแส5แอมป์ก็5กำลัง2 r ก็คือ2โอห์มส์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ50วัตต์ตรงนี้ให้นักศึกษาสังเกตดูนะครับถ้า r ลดน้อยลงเนี่ยกระแสก็จะเพิ่มมากขึ้นตัวที่นำเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่ากระแสเขายกกำลัง2เพราะฉะนั้นถึง R จะลดลงเนี่ย power กับสูงมากขึ้นนะครับเพราะ R กำลัง1 HI กำลัง2นี่วิเคราะห์แบบทางด้านวิศวะหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือเราใช้สมการ P เท่ากับ IV I คือเท่าไหร่ครับ5แอมป์ที่เราหามา V เท่าไหร่ครับ10โวลต์ก็คือ50วัตต์เหมือนเดิมอีกตัวละครตัวนึงในวงจรทางไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วก็คือมีทั้งตัวเหนี่ยวนำด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไม่พูดถึงตัวเหนี่ยวนำคือตัว L นี่แหละนี่มีหน่วยเป็นเฮนรีแต่ตัวนี้ก็คือตัวเก็บประจุ C มีหน่วยเป็นฟาราดนะครับ C ก็เท่ากับ Q ส่วน delta V นะครับสมมุติเรามีแผ่นขนานที่มีประจุอยู่นะครับแล้วก็มีความต่างศักย์นะครับเป็น delta V C ก็จะมีค่าเท่ากับไอ้เจ้า Q ตัวเนี้ยนะครับหารด้วย V นั่นคือที่มาของเขาแล้วก็ผมกดการหาค่าการเก็บประจุรวมเนี่ยจะตรงข้ามกับไอ้ของตัวต้านทานนะครับถ้าเป็นแบบต่อกันแบบอนุกรมเนี่ยก็เป็นส่วนกลับ1ส่วน C รวมก็เท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 บวกกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง1ส่วน CN ทีนี้ขนานกันเนี่ยให้เอามาบวกกันได้เลยครับตรงข้ามกับไอ้ตัวต้านทานแล้วก็อีกอันนึงนักศึกษาจะยังไม่รู้นะครับกระแสที่ไหลผ่าน C เนี่ยจะเป็นไปตามสมการ IC เท่ากับ C dV dt ก็คือถ้ามีสายไฟฟ้านะครับเปลี่ยนแปลงไปต่อเวลาปั๊บเนี่ยก็จะเกิดกระแสไหลนะครับในตัวผ่านตัวเก็บประจุตัวนี้แต่ถ้าเป็นกระแสตรงเนี่ยก็คือ V จะคงที่ตลอดใช่ไหมครับก็เหมือนเรา differentiate ค่าคงที่นะครับกระแสก็จะไม่ไหลต่อไปสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรามาวิเคราะห์วงจรกันก็คือการหากระแสที่ไหลในวงจรนะครับหาแรงดันที่ตกคร่อมนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวใช้กฎของ Kirchhoff นะครับ2กฎแค่นั้นเองนะครับก็คือ KCL นะครับ Kirchhoffcurrent law แล้วก็ Kirchhoff voltage law KVL Kirchhoff current law เนี่ยทำง่ายๆก็คือว่าให้เรามาดูนะครับที่จุดใดจุดหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าโนดเนี่ยก็ใช้แค่ว่ากระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับ I in เท่ากับ I out อย่างในกรณีนี้ก็คือผมเขียนมาเนี่ยกระแสไหลเข้าจุดนี้มี I1 บวก I2 ใช่ไหมครับส่วนโนดที่วิ่งออกไปเนี่ยก็คือกระแสที่วิ่งออกก็คือ i3 บวก i4 หรือว่าเขียนในรูปของ summation นะครับผลรวมก็คือ summation i in เท่ากับ summation i out ส่วน Kirchhoff voltage law เนี่ยนะครับมี voltage source
v เนี่ยนะครับเหมือนก็คล้ายๆหลักกฎทรงพลังงานเนี่ย v ก็ต้องกับ v ที่ตกค่อม r1 บวกด้วย v ที่ตกค่อม r2 นะครับมีอยู่ด้วยกัน2กฎแล้วเรามาดูตัวอย่างกันนักศึกษาจะเข้าใจดีขึ้นครับอย่างในกรณีแรกเนี่ยนะครับเอาวงจรง่ายๆนะครับผมมีแหล่งจ่ายด้วยกันนะครับ2แหล่งวิ่งสวนทางกันแล้วก็มี r นะครับ2ตัวเป็น50 5โอห์มนะครับกระแสนะครับใช้ KVL เรามีแหล่งจ่ายกี่ตัวนะครับผมให้ทิศทางการไหลของกระแสสมมติเนี่ยนะครับเป็นทิศทางไหนก็ได้นะครับถ้า i แก้ออกมาแล้วเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยนะครับต่อไปนักศึกษาก็จะเห็นก็คือกระแสก็จะไหลกลับอีกด้านหนึ่งเขาจะใช้สมการแล้วก็นะครับได้ผลออกมาตามที่เรากำหนดไว้หรือว่าจะตรงข้ามนะครับอย่างที่บอกเครื่องหมายลบเรามาดู KVL นะครับเหมือนมีแหล่งพลังงานหรือสักไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับ50ผลปรากฏว่าไอ้เจ้า10เนี่ยวิ่งสวนทางกันก็กลายเป็น50ลบ10ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับi หรือว่าจริงๆก็คือเป็น v ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน5โอห์มบวกกับ v ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน15โอห์มนะครับก็คือหรือว่ามองดูก็คือ i คูณด้วย r รวมไปเลยเขาต่อกันแบบอนุกรมกันก็จะกลายเป็น15บวกกับ5นะครับเราก็จะหากระแสนะครับที่ไหลในวงจรได้ก็คือ 2.0 แอมป์หรือว่าเราสามารถมองดูนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเราสามารถแยกเป็นแหล่งจ่าย2แหล่งได้นะครับก็คือตัวนี้เท่ากับเป็น2วงจรแล้วก็หากระแส i1 หากระแส i2 มาซะได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มารวมกันตัวแรกนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ v เท่ากับ IR หรือว่า i1 เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ v ใช่ไหมครับ50หารด้วย5บวกกับ15ก็มาเป็น 2.5 แอมป์ครับแล้วส่วนด้านนี้ก็คือ i2 เนี่ยครับก็ทิศทางการไหลของกระแสจะไหลจากสักไฟฟ้าสูงไปหาสักไฟฟ้าต่ำนะครับตรงนี้เป็นบวกก็ต้องวิ่งไปนะครับทวนเข็มนาฬิกา i2 ก็กลายเป็น10หารด้วย15บวก5 0.5 แอมป์นะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าทิศทางการไหลของกระแสตรงข้ามกันก็ต้องเอามาลบกันนะครับ i total ก็กลายเป็น 2.5 ลบ 0.5 เท่ากับ2แอมป์ตรงนี้เขาเรียกว่า super position นะครับก็คือแยกแหล่งจ่ายออกมาเป็น2แหล่งซะแทนที่จะมานั่งคิดหรือว่านักศึกษาจะคิดทีเดียวแบบนี้เลยก็ได้แต่ต่อไปวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยการใช้เรื่องของ super position เนี่ยจะเข้ามาช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับซึ่งวงจรข้างต้นเนี่ยผมก็เขียนให้นักศึกษามองได้อีกก็คือเหมือนวงจรนี้แหละนะครับไอตัวนึงวิ่งสวนทางตัวนึงทางนี้ก็คือกลายเป็นแหล่งจ่ายตัวเดียวก็คือ50ลบ10และตัว r เนี่ยก็คือต่ออนุกรมกันแบบนี้จะมองดูได้ง่ายนะครับออกมามีค่า2แอมป์เหมือนเดิมมาดูวงจรที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับนักศึกษารู้อยู่แล้วนะครับตรงนี้มีแหล่งจ่าย10โวลต์มี r ต่อกันแบบขนานกันนะครับคิดแบบตรงๆก็คืออย่างที่ผมบอกถ้า r ต่อขนานกันเราเท่ากันนะครับผลปรากฏ R รวมก็จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งก็คือ1โอห์มพอ1โอห์มตัวนี้เป็นชุดเดียวนะครับก็จะมาต่ออนุกรมนะครับก็กลายเป็น3โอห์มนะครับ I ก็เท่า V ส่วน R ก็คือ10ส่วน3แอมป์ในส่วนด้านนี้เนี่ยให้นักศึกษามองดูนะครับว่าเมื่อการที่ต่อขนานกันเนี่ยให้นักศึกษาสังเกตง่ายๆถ้าปลายของเขาเนี่ยของ R นะครับต่อกันนะครับ2ด้านเขาเรียกว่าการต่อแบบขนานบางทีวงจรซับซ้อนเราจะงงก็ให้มาดูจุดซะว่าเขาเชื่อมต่อกันไหมเนี่ยนะครับนี่ขานี้ต่อกับขานี้ขานี้ต่อกับขานี้เพราะฉะนั้นก็อนุกรมกันแต่ไอ้เจ้า2โอห์มเนี่ยนะครับตัวนี้เขาต่อแค่ขาเดียวนะครับเข้าด้านนี้ส่วนอีกด้านนึงไปต่อกับไอ้ตัวแหล่งจ่ายไฟเพราะฉะนั้นกลับกลายเป็นว่าต่อกันแบบอนุกรมทีนี้อีกส่วนนึงนะครับเป็นเรื่องของ current divider คือการแบ่งกระแสหรือผมใช้คำว่าแบ่งเค้กนี่แหละเรารู้อยู่แล้วกระแสนะครับที่ไหลเข้ามาเนี่ยผ่านไอ้เจ้า2โอห์มเนี่ยเป็น10ส่วน3ใช่ไหมครับแล้วผลปรากฏว่าเมื่อมาถึงตรงนี้ก็เหมือนท่อน้ำนะครับเขาจะแยกออกเพราะต่อแบบขนานกันจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาก็มองดูง่ายเมื่อ r เท่ากันใช่ไหมครับกระแสที่แยกไหลก็คือจะกลายเป็นครึ่งหนึ่งของไอ้เจ้านี่ก็คือ10ส่วน3หารด้วย2แล้วก็10ส่วน3หารด้วย2แต่ถ้าตัว r ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับให้นักศึกษาใช้เรื่องของการแบ่งกระแสอย่างเช่นผมเขียน r1 กับ r2 เนี่ยขนานกันอยู่ม
ีกระแสวิ่งเข้ามาเป็น i ใช่ไหมครับจะหา ir 1ได้ยังไงผมปรากฏว่า ir 1เนี่ยนะครับก็คือเอาไอ้เจ้าเนี่ยมาแบ่งเค้กซะกระแสที่ไหลเข้ามา i แต่ว่าให้คูณด้วยฝั่งตรงข้ามนะครับ r 2หารด้วย r 1บวก r 2นักศึกษาจำง่ายๆว่าเราไม่สามารถที่จะเอาตัวนี้มาคูณด้วยนะครับเพราะว่ากระแสเนี่ยนะครับการแบ่ง r ยิ่งมากนะครับขนานกันเนี่ยถ้า r มากกระแสก็ไหลผ่านน้อยใช่ไหมครับเราจะเอาตัวนี้มาคูณไม่ได้ถ้าตัวนี้มาคูณอย่างเช่น r 1มากกว่า r 2เนี่ยก็จะทำให้กระแสไหลตรงนี้เนี่ยมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวตรงข้ามนะครับเข้ามาคูณเขาเรียกว่าการแบ่งกระแสนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของแหล่งจ่ายนะครับสมมุติว่าผมมี v ตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วก็มี r 2ตัวนะครับอันนี้ก็จะตอบแบบคิดแบบอนุกรมนี่คือ r 1อันนี้เขาเรียกว่า voltage divider นะครับการแบ่ง voltage อย่างสมมุติว่าผมจะหา v ตรงจุดเนี้ยนะครับกลายเป็น v out ซะก็คือแบ่งเค้กนะครับให้ก็คือ v ตรงเนี้ยก็คือคิดตรงนี้เทียบกับ ground ซึ่งก็คือ0 v out ก็จะเท่ากับเอาเจ้านี้มาแบ่งซะแบ่งเค้ก v คูณด้วยอะไรครับ r 2หารด้วย r 1บวก r 2นะครับนี่คือการแบ่งเค้ก v out ส่วนถ้า v จากตรงนี้ถึงตรงนี้นักศึกษาคิดว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะกลายเป็นแบ่งเค้กแต่ว่าเอา v ตัวนี้เนี่ยคูณด้วย r 1แทนแล้วก็หารด้วย r 1บวก r 2นะครับ v จากจุดนี้ถึงจุดนี้ต่อไปก็คือมาดูวงจรนะครับวิเคราะห์อีกแบบนึงก็คือใช้Kirchhoff current law นะครับเป็นเรื่องของกฎกระแสของ Kirchhoff นะครับนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้อันนี้ก็คือเตรียมตัวไว้สำหรับวงจรที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นไอตัวโนด A เนี่ยอย่างที่ผมบอกกฎของ KCL Kirchhoff current law กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับนักศึกษาสามารถกำหนดทิศทางของกระแสยังไงก็ได้นะครับแต่ผมกำหนดแบบนี้ก็คือ I วิ่งเข้ามาแล้วก็แยกไหลเป็น I1 กับ I2 นะครับเพราะฉะนั้นกระแสไหลเข้าที่จุดนี้คืออะไรครับ i ใช่ไหมครับกระแสไหลออกคืออะไรก็คือวิ่งออกจากโหนดนี้กับโหนดนี้นะครับก็เป็น i 1บวก i 2ทีนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเรามีตัวแปรเนี่ยอยู่3ตัวแปรนักศึกษาต้องใช้สมการ3สมการใช่ไหมครับเพื่อที่จะแก้อีกตัวนึงก็คือเราก็ใช้ KVL voltage อย่างที่ผมบอกนะครับแหล่งจ่ายพลังงานหรือว่าสักไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโวลเตจที่ตัวคร่อมไอ้เจ้า2โอห์มบวกกับโวลเตจตัวคร่อมไอ้2โอห์มตัวนี้บวกกับโวลเตจตัวคร่อมไอ้เจ้า2โอห์มตัวนี้นะครับอ่ะโทษทีครับเราคิดเป็นลูปไปนะครับลูป1ลูป2แยกเป็น2ส่วนทีนี้ให้นักศึกษาลองมาวิเคราะห์ดูเราดูลูป1ก่อนโวลเตจก็คือแหล่งจ่ายนะครับพลังงานเขาก็คือ10โวลต์ใช่มั้ยครับก็ต้องเท่ากับV ที่ตกคร่อมไอ้เจ้า2โอห์ม 2R นะครับแล้วก็ V ที่ตกคร่อมไอ้เจ้า2โอห์มตัวนี้เหมือนกันทีนี้ V ที่ตกคร่อมไอ้เจ้า2โอห์มเนี่ยใช้กฎของโอห์มนะครับก็คือ V เท่ากับ IR ก็จะกลายเป็น2โอห์มคูณด้วย I ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วทีนี้ด้านนี้ล่ะครับกระแสไหลผ่านตัวเขาเท่าไหร่ก็กลายเป็นI1 นะครับคูณด้วย2ก็เป็น2ครับ 2i1 แล้วก็ผมทำสมการให้ง่ายขึ้นก็2หารตลอดตัวนี้ก็เหลือ5เท่ากับ i บวก i1 ทีนี้เราต้องการนะครับอีกสมการหนึ่งอย่างที่ผมบอกเรามีตัวไม่รู้ค่าอยู่3ตัวนะครับ i1 i2 เราก็ต้องใช้สมการ1ก็เลยต้องมาใช้ลูป2นะครับเหมือนเดิมตรงนี้ไม่มีแหล่งจ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานคือ0 0ก็จะต้องเท่ากับไอ้เจ้าให้นักศึกษาดูทิศทางนี่ครับผมวิ่งทิศทางของกระแสเนี่ยตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ 2i2 นะครับไอ้ตัว i1 เนี่ยวิ่งสวนทางนะครับก็จะกลายเป็น2i1 แล้วก็เอา2หารตลอด i1 ก็เท่ากับ i2 นะครับนักศึกษาไปแก้สมการก็แทน i2 เท่ากับ i1 ลงในสมการที่1ซะนะครับเราจะตัดไอ้ตัว i2 ออกไปก็จะกลายเป็นi1 บวก i1 เท่ากับก็คือกลายเป็น2 i1 ใช่ไหมครับ
แล้วก็จากสมการที่2นักศึกษามี2สมการละตัวแปรก็คือ i กับ i 1ไอ้เจ้านี่ก็คือ i กับ i 1เหมือนเดิมนะครับก็เอาไปแทนค่านะครับ5ก็ต้องเท่ากับ i เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับ2 i 1ใช่ไหมครับนักศึกษาก็ยิงใส่เข้าไปก็จะกลายเป็น2 i 1บวก i 1ก็เป็น3 i 1เพราะฉะนั้น i 1ก็เลยมีค่าเท่ากับ5ส่วน3ก็คือ i 2จากสมการที่4นะครับก็เราไปหาค่าของ i ได้ i เท่ากับ2 i 1ก็จะกลายเป็น5ส่วน3คูณที่2ก็คือ10ส่วน3นะครับตามที่เราแก้สมการมาก่อนหน้านี้คือที่เราวิเคราะห์วงจรมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะได้ i เท่ากับ10ส่วน3นะครับแล้วก็ i 1ก็เท่ากับ5ส่วน3 i 2เท่ากับ i 1ก็กลายเป็น5ส่วน3ผลปรากฏว่าค่า i ที่เราแก้ออกมาเนี่ยนะครับเป็นบวกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการไหลของกระแสที่เราสมมุติไว้เนี่ยก็คือเป็นไปตามนี้ถูกต้องมาดูสมการนะครับไอ้วงจรที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปอีกนักศึกษาก็มาดูครับเราเหมือนเดิมนะครับมีโนด A มีลูป1มีลูป2นะครับกำหนดทิศทางให้กระแสไหลตามนี้นะครับแล้วก็ i วิ่งเข้ามาแล้วก็แยกไหลเป็น i 1นะครับไปทางนี้แล้วก็ i 2ก็แยกไหลมาทางนี้นะครับก็คือเราพิจารณาที่โนด A เหมือนเดิม apply KCL เข้าไปนะครับนักศึกษาก็บอกว่าที่จุด A กระแสไหลเข้าคืออะไรครับคือ i 1ตัวเดียวใช่ไหมครับกระแสไหลออกคืออะไร i 2บวก i 1ใช่ไหมครับตามนี้แล้วก็มีเหมือนเดิมนะครับ3ตัวแปรเราก็ต้องใช้อีก2สมการ KVL ลูป1นะครับให้ทิศทางการไหลของกระแสเนี่ยเป็นลักษณะของตามเข็มนาฬิกานี่คือลูป1ครับเราก็จะได้ว่าแหล่งจ่ายพลังงานมีอะไรครับ5โวลต์ใช่ไหมครับก็ต้องเท่ากับ V ที่ตกค่อม10โอห์มส์บวกกับ V ที่ตกค่อมไอ้เจ้านี่10โอห์มส์นะครับไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้ลูปด้านนี้เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น10 i 1ใช่มั้ยครับบวกกับเท่าไหร่ครับตรงนี้กระแสไหลเท่าไหร่ i 1ใช่มั้ยครับก็คือ10 i 1เอา5หารตลอดครับก็ออกมาเป็น1เท่ากับ2 i บวก2 i 1แล้วก็ลูป2ล่ะครับตามนี้มีอะไรบ้างนะครับแหล่งจ่ายเขามีไหมมีครับก็คือ10แต่ว่าตรงนี้เนี่ยในลูปด้านนี้มาพัวพันกันอยู่ทิศทางการไหลตัวนี้ตรงข้ามใช่ไหมครับหมายถึงว่าแหล่งจ่ายทางด้านนี้สูงกว่านะครับแต่เรากำหนดทิศทางการไหลเนี่ยให้เป็นตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านี้ชนกับไอ้เจ้านี้ละก็กลายเป็น10ลบ5นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับมีเจอ i 1เข้ามาก่อน i 1วิ่งจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นนักศึกษาคือทิศทางการไหลของเขาเนี่ยนะครับไอ้เจ้านี่ดันวิ่งทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับแต่เรากำหนดให้ทิศทางการไหลเนี่ยเป็นตามเข็มนาฬิกาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เครื่องหมายลบนะครับเป็น10เป็นลบ10 i 1นะครับให้นักศึกษาดูให้ดีแล้วก็ส่วนด้านนี้ไม่มีตัว r อีกแล้วเพราะฉะนั้น i 2ก็ไม่ต้องเอามายุ่งนะครับก็จะได้ i 1มีค่าเท่ากับนี่5หารด้วย10ใช่ไหมครับเป็นลบ 0.5 แอมป์กรณีนี้เนี่ย i 1เนี่ยผมปรากฏว่าออกมาเป็นเครื่องหมายลบนั่นหมายความว่ากระแสจริงๆเนี่ยเขาจะไหลนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับสมการเขาจะให้ค่าตัวเลขออกมาเองนะครับแล้วนักศึกษาก็ทำหน้าที่แก้พอรู้ i 1แล้วก็เอาไปใส่นะครับในสมการที่ i 2สมการที่2นะครับ i 1เป็นลบ 0.5 ก็แทนเขาเป็นหา i 1ก็เป็น1ลบ2 i 1ใช่ไหมครับย้ายข้างสมการแล้วก็หารที่2แต่ i 1ของเราเนี่ยเป็นลบนักศึกษาก็ต้องใส่ตัวนี้เป็นลบเข้าไปด้วยนะครับก็เป็น1บวกกับ1หารที่2ก็คือ1แอมป์จากสมการที่1นะครับเราจะไปหาอะไรเนี่ยหา i 2ใช่ไหมครับ i 2ก็มีค่าเท่ากับ i ลบ i 1ใช่ไหมครับก็เป็น1ลบด้วยลบ 0.5 ก็ออกมาเป็น 1.5 นี่คือการวิเคราะห์วงจรที่เริ่มซับซ้อนขึ้นหรืออย่างหนึ่งนักศึกษาใช้เรื่องของซูเปอร์โพซิชันอย่างที่ผมได้เกริ่นมานะครับเราแยกนะครับแหล่งจ่ายนะครับเป็น2แหล่งครับตัวนี้ก็คือช็อตเข้าไปซะนะครับคือไม่ใช่ยกออกไม่ใช่เป็นวงจรเปิดแต่ว่าให้ช็อตซะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น10 10แล้วก็ตัวนี้ก็10นะครับไอ้ตัวนี้ถ้านักศึกษารวมกัน10โอห์มกับ10โอห์มขนานกันก็เหลือครึ่งนึงก็เป็น5เพราะฉะนั้นกระแสก็คือ10ส่วน5ก็คือ2แอมป์นี่คือ i 1 i 1ไหลตรงไหนครับ i 1ไหลผ่านตัวนี้นะครับ
เพราะว่าตรงนี้ก็คือเหมือนเป็น R ตัวเดียวครับก็จะวิ่งวนนะครับตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็มาช็อตตรงนี้บ้างนะครับก็ผลปรากฏมาช็อตตรงนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่มีความหมายละเพราะว่ากระแสเมื่อช็อตกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่มีกระแสไหลตรงนี้ละให้นักศึกษาดูให้ดีนะครับกระแสเขาจะวิ่งเลือกเส้นทางที่มีค่าความต้านทานน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่มีแหล่งจ่ายเลยนะครับก็จะออกมาเป็นศูนย์มันรวมกันก็คือเป็น2แอมป์ทีนี้ถ้านักศึกษามองดูเป็น2แอมป์จริงไหมนะครับให้นักศึกษามองดูกระแสที่วิ่งไหลมาตรงจุดนี้ครับชุดนี้ก็จะมีค่าเป็น 1.5 ลบลบ 0.5 ก็จะกลายเป็น2แอมป์นะครับให้นักศึกษาวิเคราะห์ดูก็คือ I เนี่ยนะครับก็จะต้องเท่ากับI ในส่วนด้านนี้ก็คือเราจะมาดูกระแสที่ไหลตรงจุดนี้นะครับนักศึกษาลองคิดล่วงหน้าดูได้ไหมว่าออกมาทำไมตรงนี้เป็น2แอมป์2แอมป์คือตรงไหนนักศึกษาจะงงจุดนี้เรากำลังมองดูกระแสที่ไหลผ่านตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิ่งมาทางด้านนี้ I 2ก็ต้องเท่ากับi ลบ i 1ถูกไหมครับก็คือ1แอมลบลบ 0.5 เท่ากับ 1.5 แอมครับต่อไปก็คือมาดูวงจรนะครับ อีกแบบหนึ่งก็มีแหล่งจ่ายนะครับ3โวลต์6โวลต์แล้วก็6โวลต์ตรงจุดนี้นักศึกษาจะวิเคราะห์ยังไงครับเทคโนด A เหมือนที่เดิมนะครับทิศทางกำหนดทิศทางการไหลของกระแสตามนี้ i ก็ต้องเท่ากับ i 1บวก i 2ถูกไหมครับโนดนี้กระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกแล้วก็มาเทคลูป1นักศึกษาเขียนได้ยังไงเนี่ยแหล่งจ่ายก็คือ3โวลต์ใช่ไหมครับมีแหล่งจ่ายอื่นอีกไหมก็นักศึกษาจะเอาลบออก6โวลต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าผมเขียนอีกด้านนึงก็คือเอาไอ้เจ้า6โวลต์เนี่ยไปอยู่ข้างขวาของสมการซะเพราะเครื่องหมายเขาตรงข้ามใช่ไหมครับคือย้ายเข้ามาก็เป็นลบอยู่ดีนักศึกษาทำกันก็ได้จะได้ไม่งงแล้วก็คือมีค่าเท่ากับวอลเตจที่ตกคร่อมไอ้เจ้า2โอห์มส์นะครับก็กระแสไหลผ่านตัวเขา i ใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งตามเข็มนาฬิกามาก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับ4คูณด้วย i 2ใช่ไหมครับแล้วก็มี6โวลต์นะครับมาอยู่ทางด้านนี้แล้วตัวนี้เนี่ยนักศึกษาคิดว่ากระแสที่ไหลผ่านไอ้เจ้า2โอห์มส์เนี่ยคือกระแสตัวไหนผลปรากฏว่าเป็น i นะครับไม่ใช่ i 2 i 2เนี่ยวิ่งลงกราวก็คือ0นะครับเขาก็จะหายไปแต่ว่า i เนี่ยจะต้องวิ่งวนตามนี้ครับก็คือเขาวิ่งไปลักษณะนี้ก็เลยต้องคูณด้วยนะครับไอ้เจ้า i ไม่ใช่ i 2ก็ได้สมการออกมาตามนี้นะครับรวมเทอมไปซะ4นะครับ 4i บวกกับ 4i2 แล้วก็ลูป2นะครับมีอะไรบ้างมี6โวลต์นะครับตรงนี้ผมก็เอา6มาลบกับ6เพราะว่าเขาคั่วเนี่ยนะครับส่วนทางกันก็กลายเป็น6ลบ6ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับผมปรากฏว่าเรามองดูการไหลของกระแสเนี่ยตามเข็มนาฬิกาแต่ i2 เนี่ยเขาวิ่งส่วนทางใช่ไหมครับก็กลายเป็นลบ 4i2 ส่วน i1 เนี่ยนะครับวิ่งตามเข็มนาฬิกาอยู่แล้วก็คือเป็นบวก2 i 1แล้วตัวนี้ก็คือมีกระแส i 1ไหลผ่านนะครับก็กลายเป็น2 i 1เพราะฉะนั้นออกมาก็กลายเป็นด้านซ้ายก็คือ0เท่ากับรวมเทอมซะตัวนี้ก็คือลบ4 i 2นะครับบวกกับ4 i 1ก็ได้ i 2เท่ากับ i 1นะครับเอา4หารตลอดย้ายข้างมาแล้วก็จากสมการที่1นะครับนักศึกษาก็กำจัดไอตัว i 2ไปซะนะครับก็คือ i 2เท่ากับ i 1ก็กลายเป็น i 1บวก i 1ก็เท่ากับ2 i 1แล้วจากสมการที่2นะครับนักศึกษาเตรียมหามี2สมการและนะครับก็คือหมายถึงว่าเราก็จะหาตัวไหนก่อนจะหา i 1ก่อนนักศึกษาก็แทน i นะครับเป็น i 1ซะก็คือ2 i 1ก็คือกลายเป็น4คูณด้วย2 i 1นะครับด้านซ้ายก็ยังเป็นลบ3อยู่ด้านขวาก็
เหลือเป็น4i1 นะครับก็ออกมาเป็นอันนี้8นี้4ก็เป็น12i1 i ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน12ก็คือลบ 1/4 นะครับ i1 เท่ากับ i2 เพราะฉะนั้น i2 ก็คือลบ 1/4 ด้วยแล้วก็เอาไปแทนนะครับเพื่อหา i ก็ i ก็มีค่าเท่ากับ 2i1 ก็คือ2คูณด้วยลบ 1/4 ใช่ไหมครับก็ออกมาเป็นลบ 1/2ต่อไปก็คือ RC circuit นะครับเป็นวงจรที่มีตัวเก็บประจุเข้ามาด้วยนะครับก็จะชี้ให้ดูคร่าวๆแต่คงจะได้อธิบายมากไปกว่านี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับKVL แรงจ่าย E ก็ต้องเท่ากับ V ที่ตกคอม C บวก V ที่ตกคอม R นะครับ VC นะครับส่วน VR ก็มีค่าเท่ากับ I คูณด้วย R ซึ่งจะใช้เป็นตัว IC นะครับแล้วกระแสที่ไหลผ่านตัว C เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ C dV by dt นะครับตามที่ผมได้เกริ่นมาก่อนด้านนี้แล้วลองมาดูซิแก้หา VC ได้ไหมวอลเตจที่ตกคร่อมไอ้เจ้าตัว C นะครับเราย้ายข้างนะครับ VC ไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ผมดึงลบออกมาซะไอ้เจ้า E ก็ติดลบนะครับแล้วก็ย้าย RC เข้ามาหารก็จะกลายเป็นเท่ากับ dVC by dt นะครับหา VC ก็คือย้ายไอ้เจ้า v มาอยู่กับ v ซะ t ก็ย้ายไปทางด้านนู้นนะครับก็เหลืออินทิเกรต dvc ส่วนด้วย vc ลบ e นะครับก็มีค่าเท่ากับลบย้าย dt ไปทางด้านซ้ายใช่ไหมครับตัวนี้หายไปแล้วก็เหลือเป็นลบ1ส่วน rc dt นะครับอินทิเกรตด้านซ้ายก็ได้ลอน vc ลบ e นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยตัวนี้ค่าคงที่ก็ออกมาเป็นอินทิเกรตเทียบกับ dt ก็ได้เฉพาะ t ออกมาเป็นลบ t ส่วน rc นะครับแล้วก็หา vc นะครับลบ e ซะตัวนี้ก็กลายเป็นหารด้วยค่าคงที่นะครับ c คือค่าคงที่ด้วยจะใส่ค่าคงที่ตรงไหนก็ได้แต่สะดวกกว่าใส่ค่าคงที่อยู่ทางด้านนี้นะครับเพิ่นผมใช้สัญลักษณ์ไม่ค่อยสวยนัก c ก็จะไปงงซ้ำกับ c ตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวอื่นไปก็กลายเป็นเจ้าเนี้ยเท่ากับ exponential ตัวนี้ยกกำลังลบt ส่วน rc ใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย e ไปนะครับด้านขวาซะไปคู่กันทีนี้ใช้เงื่อนไขเริ่มต้นนะครับวงจรเปิดอยู่ที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ยนะครับไอ้เจ้า vc เท่ากับ0นะครับถ้า t ตรงนี้ผมตกไปเมื่อ vc เท่ากับ0เนี่ยเราก็จะหาค่าตัว c ตัวนี้ได้นะครับก็กลายเป็น0เท่ากับ e นะครับบวกกับ e ยกกำลังเท่าไหร่ครับที่เวลา t เท่ากับ0ก็คือ0ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าตัวนี้ก็ออกมาเป็น1ตัว c ผมตกไปอีกแล้วนะครับก็คือ e บวก c เนี่ยคูณด้วย e ยกกำลัง0ซึ่งก็คือ1ก็เหลือกลายเป็น e บวก c เท่ากับ0หรือว่า c เท่ากับลบ e เราก็หาค่าไอ้เจ้าตัว c ได้นะครับก็คือเป็นลบ e หรือดึงตัวร่วมออกมา e ก็คือ1ลบ e ยกกำลัง t ส่วน rc นะครับแล้วทีนี้นักศึกษาสามารถหา i ได้นะครับกระแสที่ไหลผ่านตัว c ic ก็คือ c dv by dt นักศึกษาก็แค่ differentiate นะครับชุดนี้เข้าไปในสุดก็จะได้ออกมาเป็นเทอมนี้นะครับนักศึกษาจัดเทอมดูซะก็จะกลายเป็น e ส่วน r ก็คือ i0 นี่แหละนะครับที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ย i มีค่าเท่ากับ i0 แล้วก็ถ้า t เท่ากับ rc นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า time constantก็จะได้ IC เท่ากับเท่าไหร่ครับไอตัวนี้ก็คือยกกำลังลบ1ใช่ไหมครับก็คือประมาณ 0.37 I0 สุดท้ายนะครับก็คือเรามี I เท่ากับ T dQ by dt นะครับตามนิยามเริ่มแรกนักศึกษาก็ทำหาค่าเจ้า Q ที่ขึ้นกับ T ได้เพราะว่า T เรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือเมื่อกี้หามา T เท่ากับ E ส่วน R คูณด้วย Exponential ลบ T ส่วน RC ก็แค่อินทิเกรตธรรมดานะครับอินทิเกรตเอ็กซ์โพเนนเชียลลบ t ส่วน rc ก็ได้ตัวเดิมนะครับแต่ว่านักศึกษาต้องคูณด้วยตัวลบ1ส่วน rc เข้าไปลบด้วยลบ rc นะครับตัวนี้เพราะว่านักศึกษาสามารถดิฟเฟอเรนเชียลกลับมาได้นะครับถ้าดิฟกลับมาตัวนี้นักศึกษาต้องได้ตัว i นะครับเพราะว่าถ้าเราดิฟตรงนี้เนี่ยไอตัวลบ1ส่วน rc ก็จะหลุดออกมาใช่มั้ยครับลบ1ส่วน rc คูณด้วยลบ rc ตัวนี้ก็จะหายไปก็ออกมาเป็นไอ้เจ้าตัว i เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนักศึกษาจัดเทอมตรงจุดนี้นะครับ qt เท่ากับ ec คูณด้วย
e ยกกำลังลบ t ส่วน rc บวกด้วยค่าคงที่ตัว d แล้วก็ใช้เงื่อนไขที่ t เท่ากับ0เนี่ยประจุยังไม่มีใช่ไหมครับ open switch เนี่ยก็คือวงจรเปิด q t ก็เท่ากับ0นักศึกษาก็ย้ายข้างออกมานะครับตัวนี้ผมตกลบไปก็แทนตัวนี้นะครับยกกำลัง1ยกกำลังลบ0ก็ออกมาเป็น1หรือเฉพาะลบ EC บวก D เท่ากับ0 D ก็เท่ากับEC นะครับ EC Q เลยก็เท่ากับEC ลบ EC exponential ลบ T ส่วน RC นะครับจัดเทอมใหม่ตามนี้แล้วก็ไอตัว C เนี่ยเท่ากับ Q ส่วน Delta V ใช่ไหมครับค่าการเก็บประจุหรือว่าไอตัวแหล่งจ่ายของเขาก็คือ E แทนที่ใช้เป็นตัว V เพราะฉะนั้น EC ก็เลยเท่ากับ Q0 นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น Q0 ที่เวลา T เท่ากับ0เนี่ย Q นะครับเท่ากับ Q คูณด้วย1ลบ exponential กำลัง1นะครับที่ T เท่ากับ RC เนี่ยก็ Q ก็จะออกมามีค่าประมาณ 0.63 Q ครับก็คงจะมีอะไรเพิ่มเติมในตอนหลังอีกทีหนึ่งในส่วนนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมบอกลิงก์ให้นะครับที่ Facebook